วัสดีครับสิงสยามเป็นไงบ้างกรรมการออกให้เสมอเสียดายนิดนึงเพราะว่าจะได้ชุดไหนเลยวันนี้เราได้เยอะเราได้อาวุธไหนบ้างครับต้องล้มเตะท้ายเข้ามากกว่าอาวุธมากกว่าเขามีแค่เขาเองแล้วเรามีมุมมองไงบ้างที่เขาหาว่าเราถอยแล้วเราเกี่ยวเชือกก็มีความคิดหนึ่งทำสไตล์แล้วก็เป็นนี่เขาก็ใหญ่ด้วยครับเดินสู้เลขในไม่ได้ก็คือถ้าปะทะกันตรงๆมันก็เราน่าจะสู้แรงปะทะไม่ไหวนะครับก็เสียเปรียบคิดว่าคู่นี้นี่แก้มือกันอีกสองรอบได้ไหมชกได้สนุกมากเลยวันนี้ได้ครับน้ำหนักไหนดีครับเจอกันอีกเท่าเดิมก็ได้125ก็ได้ไอ้ตอนที่เรามาเต้นยกสุดท้ายเนี่ยเราเริ่มมั่นใจเลยใช่ไหมครับยกหน้าได้ทั้งยกครับสีซ้ายคนลูกเขาล้มเนี่ยก็คือได้ลูกล้มนั้นก็คือเรามั่นใจเลยใช่ไหมใช่อาชีพมีไหมเนี่ยวันนี้ก็ต้องรถแก๊สไงประมาณ 4-50,000 เนาะก็ได้นะขับรถแก๊สไปดิวันนี้อยากขอบคุณและขอโทษใครบ้างครับเนาะก็ขออนุญาตขอโทษคุณหนุ่มครับแล้วก็ทีมงานสิบน้อยเสียดีมือมุนเสียดีบุญหลายแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆในค่ายที่ทำได้แค่ตรงนี้ครับไฟหน้าเอาใหม่ครับฝาก FC ช่วยตามไฟหน้าหน่อยครับก็ไฟหน้าก็ฝาก FC ช่วยตามนะครับไฟหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับโอเคครับตัวเป็นกำลังใจครับเดี๋ยวไปดูอีกคนนึงนะทางด้านวิทยุเกิดนะก็ยังไม่ให้เดินครับสวัสดีครับคุณพิเดชสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ผลออกมาเสมอก็สู้ดีครับแก้มือกันใหม่ใช่ไหมแก้มือกันอีกรอบนี่พิกัดไหนดีครับ106เหมือนเดิมครับถือว่าวันนี้นี่ต่อยกันได้สนุกมากเลยนะครับเรามีมุมมองไงที่เขาเกี่ยวเชือกก็สลับกันได้แต่วันนี้นะครับแล้วก็มีลูกมีเสียงก็ออกมางี้ผมก็พอใจนะดีกว่าแพ้ก็คือสู้เสมอเราก็ไม่ได้ว่าใช่ไหมไม่ได้ว่าอะไรอาชีพนี้เนี่ยใจเสียตีไม่มีหน้าน่าจะมีเดี๋ยวยังไม่โอ้ไอ้ใต้ตานี่ไปโดนอะไรโดนศอกครับตอนนั้นโดนตั้งแต่ยกไหนยกสองยกสามยกสองยกสามแล้วตอนนั้นคิดอะไรอยู่เนี่ยโหดขนาดเนี้ยคิดว่าจะเอาคืนกันวันนี้คู่ชกมาเป็นไงบ้างครับก็มาดีเหมือนกันมาเตะซ้ายดีมันวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับพอใจครับแต่ก็ต้องพัฒนาตัวเองอีกมากครับจุดไหนเร็ววันนี้ที่ไม่พอใจครับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายบางแข้งซ้ายไม่ได้วันนี้ทำไม่สำเร็จก็ขอโทษใครบ้างครับหมายที่ทุกคนครับวันนี้ทำไม่สำเร็จนะครับไปหน้ามากกันหน่อยครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ9ครับ9ครับตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างอะไรนะครับตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างก็อยากได้เข็มขัดเส้นนะครับแล้วก็ต่อยวันนึงอยากได้เข็มขัดอีกเส้นนึงใช่ครับเราเคยได้เข็มขัดแชมป์กับเส้นนึงยังครับยังไม่เคยเลยปีนี้ตั้งเป้าไว้อืออยากได้เข็มขัดแชมป์สักเส้นนึงแล้วก็พอได้เข็มขัดปุ๊บก็อยากไปชกวันสักครั้งนึงใช่ครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับขอให้ได้ทั้งหวังครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมรองคู่เอกนะฮะศึก9มวยดีวิถีไทยนะครับก็เป็นทางด้านวุฒิเดชที่เด็ก99นะเสมอกับทางด้านสิงห์สยามพี่บุญหลายนะเขาแบบสนุกสุดมาเลยครับคู่นี้